สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับผ่านมา2สัปดาห์ที่รอคอยในที่สุดเราก็ได้ทดลองทดสอบ iOS 11.4 Beta 2กันต่อแล้วครับหลังจากที่ iOS 11.4 Beta 1ทำได้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ทั้งความเร็วที่ลดลงและการสูบแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นรอบนี้เราไปดูกันอีกทีครับว่า iOS 11.4 Beta 2จะแก้ตัวได้ไหมจะทำได้ดีหรือแย่กว่าเดิมเราไปชมการทดสอบกันเลยครับเริ่มกันที่การวัดความเร็วด้วยแอป Geekbench 4ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าความเร็วของ 11.4 Beta 2เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในส่วนของ Single Core ครับและลดลงเล็กน้อยในส่วนของ Multi Core งานนี้ยังถือว่าน่าผิดหวังครับเพราะตอน Beta 1ความเร็วในส่วนของ Multi Core ก็ลดลงไปทีนึงแล้วนี่ลดลงจากเดิมก่อนหน้าอีกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองทดสอบบน iPhone X เพื่อดูว่าแตกต่างกันแค่ไหนนะครับเผื่อเราจะได้เห็นภาพความแตกต่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับในส่วนของการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงนะครับเพื่อดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันครับในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดหน้าจอเลยครับดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติครับต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบบน iPhone 6s Plus ปรากฏว่า iOS 11.4 Beta 2สูบแบตเตอรี่ดีขึ้นนิดหน่อยครับนิดเดียวจริงๆโดยสูบไป 7% เหลือ 93% ในขณะที่ iOS 11.4 Beta 1สูบไปถึง 8% เหลือ 92% เมื่อเทียบย้อนกลับไปที่ iOS 11.3 ตัวเต็มใช้ไป 6% เหลือ 94% และ iOS 11.2.6 ใช้ไปแค่ 4% เหลือ 96% เมื่อเทียบย้อนหลังกันแล้ว 11.2.6 ยังชนะขาดครับเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง iOS 11.4 Beta 1และ Beta 2แล้วผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ยังไม่โอเคครับความเร็วยังไม่แตกต่างจากเดิมมากเท่าไหร่การสูบแบตเตอรี่ดีขึ้นนิดหน่อยครับแต่ก็ยังดีที่ไม่แย่ไปกว่าเดิมก็ได้แต่ลุ้นกันต่อไปอีก2สัปดาห์ครับว่า Beta 3ที่จะตามมาจะดีขึ้นกว่านี้ได้อีกไหมหรือจะก้าวถอยหลังลงไปอีกสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iOS 11.4 Beta 1ถ้าเป็น Beta 2กันดีกว่าครับแต่สำหรับคนที่ใช้ iOS 11.3 ตัวเต็มอยู่รอกันไปก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบอัพตัวเบต้าครับอีก2สัปดาห์เบต้า3มาเมื่อไหร่จะรีบนำผลการทดสอบมาให้ชมกันเลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ